ไปเมื่อวานบ้านป้าเล็กอ๋อที่ตาเหลือกใช่ไหมที่โดนผีสิงอะใช่ตาแบบนี้ป่ะเออเห็นแต่ตาขาวเปิดมาแล้วตาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมปวดตาไหมล่ะปวดตาอยู่พอสมควรเลยค่ะแต่พอป้าเล็กมีอาการแบบนี้ญาติก็ไม่สบายใจดูอีกทีเรียกงึมงำงึมงำหลังจากนั้นป้าเล็กก็จะนั่นเลือกตาขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าหิวเอาทองหยิบทองหยอดให้กินเนี่ยไม่มีคำว่าหวานนะคุณผู้ชมจกกินจกกินแบบนี้เลยเมื่อวานหมอปลามาที่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะเฮ้ยไปห้างด้วยสวัสดีค่ะปกติทำเป็นไงเป็นยังไงเราจะให้ดูต้นโพต้นโพเข้าไปช่างภาพเข้าไปก่อนช่างภาพไปก่อนหมอปลาเข้าไปก่อนเลยค่ะให้หมอปลาเข้าไปก่อนเลยแล้วเนี่ยป้าเล็กพยายามชี้นี่อะไรอ่ะต้นโพดูต้นโพเออต้นโพนางกวักพญานาคอะไรวะโพดำหรือโพแดงครับนั่นนี่มันปกเด็กเอ้ยก็มันไม่มีต้นโพต้นอะไรมันเป็นกำแพงมันเป็นขอบหน้าต่างแล้วป้าเล็กไปเกาะแขนหมอปลาใกล้ชิดขนาดนั้นกลัวคุณค่ะโอ้ยเอากลัวมากจริงๆค่ะจนพี่หมอปลาต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวผมมาแล้วแล้วทีเนี้ยเขาพูดถึงต้นโพที่บ้านมีต้นโพที่ไหนอ่ะก็ต้องไปที่ที่เลี้ยงเป็ดค่ะไอ้จุดที่เลี้ยงเป็ดเนี่ยห่างจากบ้านตรงนี้ไปสักประมาณ60กิโลก็มันข้ามจังหวัดไงพี่กิ๊งเหมือนกันนะเออเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นป้าเล็กบ้านอยู่เพชรบุรีบ้านเดียวกันกับพี่หมอปลาข้ามไปราชบุรีเออ60กิโลก็ไปไหวแหละคุณผู้ชมก็พากันไปค่ะทันทีที่ไปถึงจุดที่เลี้ยงเป็ดเอาละพี่หมอปลาออกอาการละโอ้ยหาวง่วงหรือเปล่าไม่ใช่ง่วงอะไรล่ะรู้สัมผัสได้ใช่เวลามาเดินใกล้กับสิ่งอะไรบางอย่างที่ไม่มีพลังงานเนี่ยทำไมหาวไม่อ้วกไม่อ้ากน้ำตาจะไหลอ่ะคุณผู้ชมแต่ยังไม่ทันจะได้สัมผัสแม่นางกวักพญานาคต้นโพอะไรเลยจู่ๆป้าอ้อยคนที่เป็นเจ้าของที่จ้างป้าเล็กเลี้ยงเป็ดอ่ะที่บอกว่าเห็นผีเปรตป้าอ้อยพอเจอกับป้าเล็กยายเล็กแกเอาเงินค่าจ้างฉันไปแล้ว 5,000 น่ะเดือนนึงอ่ะให้จ้างเลี้ยงเป็ด 5,000 น่ะเอาตังค์ไปแล้วยังทำงานไม่ได้ปรีเข้ามาทวงเลยค่ะจะถามเขาว่าจำกูได้ไหมเอาดีๆก็บอกว่ามันใช่ขนไงบอกเลยว่าเอาดีๆต้องการอะไรเนี่ยมาเลยอย่าเล็กดิพ่อแม่ต้องการอะไรอย่าตั้งเพราะว่ามาดีอยู่ดีๆลูกสาวป้าเล็กเนี่ยเสื้อดำก็บอกมันไม่ใช่เวลาทวงส่วนทางด้านเนี่ยดั้งอยู่ข้างๆก็บอกอันนี้มันไม่ใช่ยายเล็กเออใช่ไม่ใช่ยายเล็กอย่าเพิ่งทวงไม่ใช่คนเขาบอกไม่ใช่คนไม่ใช่คนแต่ป้าอ้อยอ่ะในฐานะคนจ่ายตังค์ไปแล้ว 5,000 น่ะแต่งานไม่ทำให้ไงแล้วมันนั่งอยู่ต่อหน้าตัวเนี้ยญาติเยิดก็มาเอาใครก็ได้โอนคืนมาก่อนสิก็ปรีเข้ามาทวงโดนบีบคอดีนะถ้าไม่มีใครก็ไปห้ามอ่ะนี่หมอปลาอยู่ไหนเนี่ยต้องถอยออกมาแล้วอันนี้ไม่เรื่องคนผีไม่เกี่ยวแล้วยิ่งพี่น้ำฟ้าถอยออกมาก่อนถอยไปก่อนฮะปล่อยให้เขาเคลียร์กันเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องทองผีสางยังต้องถอยอ่ะโอ้พักเอาไว้ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้ยมิติใหม่วะผีบีบคอจะไปไล่ผีดวงก็ทวงเงินแล้วอันนี้คือบีบคอแบบถ้าไม่มีใครห้ามนะทวงเงินผีอ่ะวะเนี่ยฉันว่าได้เฝ้าต้นโพแน่ๆเลยเนี่ยโอ้โหตาเหลือกเลยอ่ะโอ้โห